140นิ่งๆครับ150เฮ้ยเบรกโอเคด้วยนะครับเนี่ยดึงกลับเห็นไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพีคาร์เทอร์นิทีฟไทยแลนด์นะครับเราอยู่กับยนต์กรรมทิติคาที่เรียกว่าสามารถตอบโจทย์ในยุคราคาที่มันแพงนะครับแต่ลิตรละเกือบ40บาทนะครับนั่นก็คือ Honda City EHEV RS หรือว่ารุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองครับรุ่นนี้นะครับใช้เครื่องยนต์คนละตัวกับรุ่น Honda City RS Turbo นะครับรุ่นนี้ไม่มีเทอร์โบนะโดยราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ 839,000 บาทแน่นอนครับมีราคาสูงกว่ารุ่น Honda City Benzin RS อยู่ 100,000 บาทนะครับแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่ารุ่น Honda City Hatchback RS EHEV อยู่ 100,000 บาทรายละเอียดของ Honda City EHEV RS คันนี้นะครับจะน่าสนใจอย่างไรมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนเดี๋ยวติดตามผมไปดูด้วยกันเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายละเอียดภายนอกของ Honda City EHEVRS นะครับแน่นอนว่ามีคำต่อท้ายว่า RS ก็ต้องมีความสปอร์ตความเร้าใจมากกว่ารุ่นปกตินะครับเลิกมาที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าทั้งชุดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาในสไตล์ RS เท่านั้นนะครับด้านบนหัวขอบกระจังหน้าตรงนี้นะครับนี่ยาวเลยเป็นสีดำเงานะครับหรือว่าสี cross back และจุดหนึ่งที่เป็นความโดดเด่นของรุ่นนี้ก็คือ Honda H Mark นะครับโลโก้ของเขาเนี่ยจะมีกรอบสีฟ้าด้านในนะครับตรงนี้จะบ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเป็นตัวแบ่งแยกเลยนะครับพร้อมกับมีเพจของ RS ประทับอยู่ด้วยนี่นะครับส่วนบริเวณกระจังช่องดักลมนะครับก็เป็นลายรังผึ้งสีดำนะครับส่วนไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับมาพร้อมกับ Daytime Running Light แบบ LED บริเวณนี้นะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับระบบปรับไฟสูงหน้าอัตโนมัติแล้วก็ระบบดับไฟหน้าอัตโนมัติเมื่อเราดับเครื่องยนต์ด้วยโอเคเลยนะครับถัดลงมาด้านล่างที่มุมกันชนซ้ายขวานะครับก็เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับพร้อมกับมีกรอบดีไซน์สปอร์ตเลยเป็นแบบครีบๆตัดลมนะครับถัดมาตรงกลางของชายกันชนนะครับจะเรียกว่าเป็นลิ้นหน้าที่ออกแบบให้มีความสปอร์ตความเร้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับลวดลายสไตล์คาร์บอนเคฟลาร์นะครับแต่ว่าไม่ใช่เคฟลาร์แท้ๆนะครับคงเป็นวัสดุ ABS ที่หล่อขึ้นรูปขึ้นมานะครับรวมๆก็ถือว่าให้ความสปอร์ตให้ความเท่กว่ารุ่นที่เป็นรุ่น S รุ่น SV นะครับดูดีกว่าถ้าคนชอบความสปอร์ตนะครับมาที่ด้านข้างตัวรถเย้ด้านข้างตัวรถก็มาพร้อมกับกระจกมองข้างสีดำนะครับด้านบนดำเงานะครับด้านล่างสีดำธรรมดาพร้อมกับมีการติดตั้งไฟเลี้ยวอยู่ในตัวแบบ LED ด้วยกระจกวันนี้สามารถปรับและพับได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับแต่เวลาที่ล็อกรถเนี่ยเขาจะไม่พับกระจกให้อัตโนมัตินะเราต้องกดสวิตช์พับเองด้านในนะครับนอกจากนี้ครับใต้บริเวณกระจกมองข้างนะครับฝั่งซ้ายนะก็ยังมีกล้องนะครับกล้องตัวนี้ก็จะเก็บภาพนะครับเมื่อใช้งานระบบ Honda Rain Watch นะครับนี่ตรงนี้นะซึ่งก็จะไปแสดงผลที่จอตรงกลางนะครับนี่ส่วนล้อแม็กครับก็เป็นขนาด16นิ้วนะสีทูโทนครับสีเงินตัดสลับกับสีดำซึ่งจะมีลวดลายที่แตกต่างจากรุ่น Honda City Hatchback RS EHEV นะอันนั้นจะเป็นสีแบบเขาเรียกว่าสีกันเมทัลลิกอ่ะนะครับแต่เนี้ยทูโทนแต่ขนาดเท่ากันนะครับคือ16นิ้วมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่านะครับขนาด185 55ขอบ16ยางบูเอิร์ธถือว่าก็ใช้งานได้ดีบนทางเรียบนะครับก็เป็นยางประหยัดแล้วก็ performance ผมว่าไม่ได้สูงมากแต่ว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับสำหรับรถสไตล์นี้นะครับมือจับประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับกุญแจแบบ Smart Entry นะครับสามารถล็อกรถเปิดรถโดยที่ไม่ต้องใช้การกดผ่านรีโมทนะครับเนี่ยมันใช้ได้เลยกดได้เลยนะครับเดี๋ยวล็อกหาเห็นไหมครับเวลาล็อกเนี่ยสัญญาณไฟก็จะขึ้นตรงนี้นะครับด้านหลังก็เป็นล็อกแบบลายเดียวกันอ้อผมลืมพูดเพิ่มเติมไปนะครับระบบเบรกของรุ่นนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกพร้อมกับ
ครีบระบายความร้อนนะครับส่วนด้านหลังเป็นดิสเบรกแบบปกติเลยนะครับเท่ากับว่ารถคันนี้ดิสเบรก4ล้อเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับแล้วก็บริเวณหลังคานะครับก็มีเสาอากาศแบบชาร์กฟินสีดำเงาเช่นกันครับมาดูต่อด้านท้ายมาเลยด้านท้ายก็ให้ความสปอร์ตไม่แพ้กับด้านหน้าครับเรียกว่าเข้าเซตกันเลยนะครับกับสไตล์ซิตี้ที่เป็น RS EHEV นะครับก็คือสปอยเลอร์ท้ายแบบดักเทลตูดเป็ดนะครับสีดำเงากลอสแบ็คเช่นกันตรงนี้ผมว่าขนาดและดีไซน์ของเขาเนี่ยกำลังลงตัวพอดีเลยนะครับไม่ใหญ่เวอร์วังอลังการจนเกินไปนะครับสวยเลยนะครับตรงนี้มีโลโก้ซิตี้นะครับส่วนตรงกลางก็เป็นโลโก้ Blue S Mark นะครับหรือว่าสัญลักษณ์ของ Honda ที่เป็นสีฟ้านะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่บ่งบอกว่ารุ่นนี้ก็คือรุ่น ESEV หรือว่ารุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองครับส่วนที่มุมขวานะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของ ESEV พร้อมกับเพจของ RS นะครับส่วนไฟท้ายทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ Full LED เต็มระบบนะครับตัวไฟปกตินะครับก็คือเป็น LED ไฟเบรกเป็น LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยหลังนะครับยังเป็นหลอดไส้ธรรมดาอยู่นะครับดีไซน์ผมว่าก็สวยนะครับเพราะว่าเขาอกกระชับมาถึงแก้มเลยนะสวยทีเดียวครับลักษณะเหมือนกับเทาๆเข้มๆหน่อยนะครับไม่เดือบใสนะครับเอ้ยมันดูลงตัวเข้ากับตัวสปอยเลอร์ดีนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็มีกล้องมองหลังเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับภาพก็จะแสดงโชว์ที่จอมัลติมีเดียตรงกลางนะครับสามารถปรับมุมมองได้ถึง3รูปแบบนะครับก็เลือกใช้งานให้เหมาะสมตามความสะดวกของแต่ละคนนะครับส่วนบริเวณชายกันชนด้านล่างนะครับก็มีการออกแบบให้เหมือนกับลักษณะของดิฟฟิวเซอร์นะครับเป็นพลาสติก ABS ขึ้นรูปลวดลายคล้ายกับคาร์บอนเคฟลาร์นะครับตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มความลงตัวความเท่ให้กับตัวรถในรุ่น RS ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วว่ามันอาจจะดูไม่ได้มีประโยชน์กับการใช้งานจริงในเรื่องของแรงกดดาวฟอร์สเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีแล้วก็ดูเท่ดีนะครับส่วนที่มุมกระจกซ้ายขวานะครับก็มีการฝังไฟทับทิมเข้าไปนะครับนี่แล้วก็ออกแบบให้มันมีสันนูนขึ้นมานะครับตรงนี้ผมว่าช่วยเพิ่มมิติความน่าสนใจให้กับตัวรถด้านท้ายได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับส่วนตรงนี้ด้านบนที่กระจกบานหลังนะครับก็มีไฟเบรกตัวที่3แบบ LED พร้อมกับไลฟ้ามาให้ด้วยนะครับสำหรับการเปิดฝาท้ายของ Honda City EHEV RS นะครับก็สามารถเปิดได้ที่รีโมทนะครับที่สัญลักษณ์รูปฝาท้ายนะครับนี่ตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับพื้นที่โดยรวมนะครับมองด้วยสายตาผมว่าก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับแต่ถ้าใครต้องการพื้นที่มากกว่านี้หรือว่าต้องการความอเนกประสงค์ในการบรรทุกสัมภาระมากกว่านี้นะครับผมแนะนำให้ไป Honda City Hatchback เพราะว่าเบาะของเขาเนี่ยสามารถปรับพับได้หลายรูปแบบนะครับทำให้เรารับการใช้งานได้มากขึ้นแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนนะครับก็ไม่ได้เล็กนะครับกระเป๋าเดินทาง3ใบได้เลยนะครับเรียงดีๆถุงกอล์ฟได้จักรยานพับได้นะครับเนี่ยผมลองเข้าไปนอนดูก็ได้นะครับก็โอเคอยู่นะแล้วก็ใต้นี้นะครับก็มีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะครับนะเปิดขึ้นมาก็เป็นชุดปะยางนะครับ Honda City EHEV นะครับไม่ได้ใช้ยางอะไหล่นะเป็นแบบ Type Fit นะครับมีน้ำยามีปั๊มลมมีมาให้นะครับนี่โอเคอยู่นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดภายนอกของ Honda CityEHEV RS นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ด้านในห้องโดยสารครับในส่วนของกุญแจรีโมทระบบ Smart Entry นะครับนอกจากใช้ล็อกรถเปิดรถเปิดฝาท้ายนะครับกุญแจตัวนี้ก็ยังสามารถใช้สตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมกับเปิดระบบแอร์นะครับจากนอกรถได้นะครับบางทีเราจอดรถร้อนๆตากแดดไว้นะครับอยากปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารก่อนนะครับอยากให้เข้ามาปุ๊บโอ้ยสบายจังเลยไม่ร้อนแล้วนะครับทำได้ง่ายๆครับขั้นตอนแรกนะครับให้ท่านผู้ชมกดล็อกรถก่อน1ทีไฟจะขึ้นตรงนี้นะครับจากนั้นกดตรงนี้ครับสตาร์ทนี่ไฟจะขึ้นอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถติดไหมนะครับแอร์ติดไหมนะครับว้าวแอร์เย็นครับลมแรงเลย
หน้าจอก็จะขึ้นให้เราคาดเบลเลยนะครับนี่เขาจะขึ้นไอคอนให้เราทราบนะครับแต่เรายังออกเดินทางไม่ได้นะครับเรายังเนี่ยเครื่องจะดับทันทีนะครับให้เรากดสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของรถตัวจริงนะครับไม่ใช่โจรกรรมหรือขโมยนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้รถเดินทางต่อได้นะครับห้องโดยสารก็เย็นฉ่ำแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดภายในห้องโดยสารของ Honda e-HEV ในรุ่น RS นะครับแน่นอนเหมือนที่ผมบอกตอนแรกว่าถ้า RS ก็ต้องเน้นความสปอร์ตความเร้าใจที่ขยับขึ้นไปอีกขั้นเมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐานนะครับมีอะไรบ้างนี่เลยครับชุดคอนโซลหน้านะครับก็มีการตกแต่งด้วยวัสดุ Crossback นะตรงนี้ก็ทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูขึมดูเท่มากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงนะครับบริเวณคอนโซลนะครับส่วนวัสดุของคอนโซลนะครับตรงนี้ไม่ใช่ซอฟทัชนะเป็นพลาสติกเนี่ยเรียบๆเลยไม่ได้มีมิติอะไรไม่ได้มีช่องมีเว้าอะไรเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งกรอบของช่องแอร์ด้วยสีเงินนะครับตัวเบาะมีการเดินตะเข็บด้วยสีแดงในสไตล์ RSนะครับทั้งตัวพนักพิงตัวหมอนกันศีรษะนะครับแล้วก็ตัวฐานเบาะเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงสำหรับวัสดุที่ใช้สำหรับหุ้มเบาะของ Honda City EHEV ในรุ่น RS นะครับก็มี3รูปแบบก็คือหนังกลับนะครับผ้าแล้วก็หนังสังเคราะห์นะครับนี่รุ่นนี้จะแตกต่างจากรุ่น RS ที่เป็น Hatchback นะครับ Hatchback RS เนี่ยจะเป็นตรงนี้สีแดงนะครับแต่อันนี้ดำหมดเลยนะแต่ว่าดีไซน์รูปทรงของเบาะเนี่ยเหมือนกันนะครับพนักพิงศีรษะสามารถยกขึ้นได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถปรับให้มันดันกับศีรษะเราได้นะครับแล้วก็การปรับทิศทางของเบาะสามารถปรับได้ด้วยแมนนวล นะครับขึ้นลงนะครับเดินหน้าถอยหลังตัวเบาะผมว่าพนักพิงนะครับกำลังดีเลยนะนั่งได้สบายนะครับตัวพนักพิงนะครับแล้วก็พอเป็นหนังกับผ้าเนี่ยผมว่ามันทำให้รู้สึกว่ามันไม่เหนอะตัวนะครับแล้วก็มีสัมผัสที่ค่อนข้างจะสบายมืออ่อนนุ่มดีนะครับไม่ได้สีกับตัวสีข้างของตัวเราสักเท่าไหร่นะครับกำลังดีไม่อบรัดมากแต่ว่าก็ไม่ได้หลวมมากนะครับโอเคตำแหน่งของพนักพิงศีรษะผมว่าก็โอเคนะนะครับเขาไม่ได้ดันจนเราก้มจนปวดคอหรือว่าเงินไปข้างหลังมากเกินไปนะครับส่วนตัวฐานเบาะนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า Honda City ในทุกเจนน่ะฐานเบาะสั้นนะครับพอขับทางไกลเนี่ยเรานั่งเนี่ยขาเราลอยพื้นที่ขาเราเรื่องเนี้ยนะครับมันจะลอยทำให้อาจเกิดความไม่ล้าได้นะครับบางทีเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันต้องเซตให้เข้ากับตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ภาพรวมก็โอเคพนักพิงโอเคตัวฐานเบาะไม่ได้ยวบจนนิ่มจนเกินไปนะครับติดอย่างเดียวที่บอกก็คือฐานเบาะสั้นไปนิดนึงนะครับระยะหัวเข่านะครับปรับผมปรับให้พอดีตัวผมนะก็ยังเหลืออยู่ประมาณเนี่ยโอเคเลยนะครับตำแหน่งดีนะครับแล้วก็พอปรับให้ต่ำสุดนะครับต่ำสุดก่อนว่าจะเหลือพื้นที่ headroom เท่าไหร่นะครับนี่ผมตั้งตำแหน่งต่ำสุดนะครับพื้นที่ headroom เหลือ2ฝ่ามือผมว่าคนสูง170เนี่ยกำลังสบายนะครับนั่งได้สบายเลยแทบไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าคนสูง180เนี่ยนะครับอย่าพยายามไปปรับดันขึ้นนะครับไม่งั้นมันจะชิดจนแบบรู้สึกว่าคุณอึดอัดนะครับบอกโอเคนะแล้วก็สายเบลครับสีดำแต่เขาไม่สามารถปรับตำแหน่งความสูงต่ำได้นะอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้แก้ไขเพราะว่าบางทีสรีระของคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับมันอาจจะลังคอจนเกินไปนะครับไม่งั้นก็ต้องมาแก้ที่ตัวเนี้ยปรับตำแหน่งขึ้นลงอีกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะผมว่าทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยเข้ามานั่งได้ง่ายดีกว่าควบคุมมันได้ง่ายดีกว่านะครับไม่งั้นมันต้องคอยมาอย่างเงี้ยดึงไปดึงมามันไม่สบายตัวด้วยนะครับมือจับ
ก็เป็นสีดำนะครับมี4ตำแหน่งเลยนะครับก็ดีนะเวลาที่เราเข้าออกหรือว่าคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะหรือว่าคนสูงอายุเนี่ยการเข้าออกเนี่ยเขาอาจจะได้ดึงตรงนี้ช่วยพยุงตัวนะครับแล้วก็ที่บริเวณพนักเท้าแขนนะครับก็หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์นะครับค่อนข้างนิ่มนะมีความนิ่มพอสมควรนะครับแล้วก็เดินตะเข็บด้วยด้ายสีแดงตรงนี้เติมเต็มความเป็นสปอร์ตตามสไตล์ IS ครับเปิดขึ้นมาก็เป็นช่องเก็บของขนาดเขาเรียกว่ากระทัดรัดไม่ใหญ่มากนะครับไม่มีอะไรเลยสามารถวางของกระจุกกระจิกวางกุญแจวางกระเป๋าตังค์ได้นะครับขยับเข้ามาที่คอนโซลเกียร์ครับนี่ดีไซน์ผมว่าเรียบๆนะแต่ว่าดูดีนะครับไม่หวือหวามากมองแล้วกำลังสวยพอดีนะครับก็มีการตกแต่งด้วยวัสดุแบบกรอสแบ็กหรือดำเงาเช่นกันนะครับนี่ในรุ่น RS EHEV นะครับก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับออโต้เบรกโฮก็มีมาให้นะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่หลายๆค่ายในเซกเมนต์เดียวกันไม่มีนะครับตรงนี้ก็เป็นสวิตช์ปุ่มอีคอนขับแบบประหยัดก็ลองใช้งานสวิตช์ปุ่มนี้ดูนะครับที่ตัวเกียร์นะครับฐานเกียร์ก็หุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็เดินตะเข็บด้วยได้สีแดงนะครับตำแหน่งหัวเกียร์กำลังดีนะพอดีมือดีครับไม่ได้ใหญ่มากเรียกว่าดีไซน์ก็เหมือนกับ Honda City Hatchback ในรุ่น RS EHEV เลยส่วนตรงนี้นะครับใต้คอนโซลหน้าก็เป็นช่องเก็บของขนาดไม่ใหญ่ครับวางกุญแจได้นะประมาณนี้แล้วก็มีพอร์ต USB 2จุดนะครับแล้วก็ Power Outlet ไฟสำรอง12โวลต์1จุดระบบปรับอากาศนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแอร์แบบออโต้นะครับตรงนี้ปรับแรงลมนะครับตรงนี้สวิตช์ AC นะครับ AC off on นะครับนี่หมุนวนนะครับแล้วก็การกระจายตำแหน่งแรงแอร์แรงลมนะครับไปที่ทิศทางต่างๆก็ตรงนี้เลยนะครับเป่าหน้าอย่างเดียวเป่าหน้าเป่าเท้าเป่าเท้าอย่างเดียวนะครับก็บิดได้ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นการปรับอุณหภูมินะครับ Honda City EHEV บอกไว้เลยมีฮีเตอร์ด้วยนะครับนี่ปรับไว้ที่ไฮนะครับถ้าเป็นฮีเตอร์แล้วอะอันเนี้ยปรับปิดออโต้ก่อนมันจะเป็นลมร้อนออกมาลมร้อนนะครับเนี่ยลมร้อนเลยฮีเตอร์เลยนะครับก็หวังว่าประเทศไทยจะมีโอกาสได้ใช้นะครับกับระบบฮีเตอร์นะครับเพราะตอนนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะครับเขาจะมีลูกเล่นนะนี่ด้วยขอบไฟสีแดงผมว่าสวยดีนะรถคันนี้ไม่ใช่ดูโอโซนะครับเป็นส่วนเดียวนะขึ้นมาที่กลางแดชบอร์ดครับก็เป็นจอระบบมัลติมีเดียภาพบันเทิงนะครับแบบทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะนี่ฟังก์ชันก็มีวิทยุเสียบ USB ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเนี่ยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ Honda Connect นะครับรองรับ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับแต่ว่าต้องเชื่อมต่อผ่านสาย USB นะครับยังไม่สามารถWi-Fi กันได้นะครับนี่นอกจากนี้ครับจอตรงนี้ก็ยังเป็นจอแสดงภาพเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับทำให้ดูเห็นไหมครับนี่เราสามารถปรับมุมมองได้3รูปแบบนี่1 2 3นะครับนี่ก็สามารถปรับดูได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสมครับนอกจากนี้จอตรงนี้นะครับก็ยังเป็นจอที่แสดงภาพเวลาที่เราใช้งานระบบHonda Lens Watch นะครับนี่เรากดที่บริเวณด้านบนของหัวไฟเลี้ยวนะครับเห็นไหมครับภาพก็จะขึ้นมาหรือว่าเวลาที่เราขับขี่นะครับเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายนะครับภาพของจอระบบ Honda Lens Watch ก็จะแสดงให้เราทราบขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เรียกว่าให้ได้ความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานรถได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนกระจกนะครับก็เป็นกระจกตัดแสงแต่ว่าไม่ใช่แบบอัตโนมัตินะอัตโนมือครับมาดองแดดสีดำสองฝั่งเลยนะครับมามีไฟ
ไม่มีไฟมาให้นะครับแล้วก็แฝงหลังคานะครับเป็นสีดำนะครับก็ผมว่าเข้าเซฟกับความเป็นรุ่น RS ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับส่วนตรงนี้นี่เป็นที่อยู่ของกล้องนะครับที่ทำงานร่วมกับระบบ Honda Sensing นะครับเดี๋ยวเราอธิบายในช่วงการขับขี่แล้วกันว่ามันทำงานอย่างไรนะครับส่วนฝั่งขวาที่บริเวณคอนโซลหน้านะครับก็มีอยู่3สวิตช์นะครับสวิตช์แรกก็เปิดปิด traction control นะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับอย่าปิดเด็ดขาดเพราะว่ามันช่วยให้คุณขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับปุ่มนี้นะครับรูปสัญญาณเหมือนกับกระจายเสียงก็คือระบบ AWAS หรือว่าระบบเสียงเตือนคนเดินถนนนะครับจำเป็นมากสำหรับรถที่เป็น EV หรือว่ารถที่เป็นไฮบริดนะครับเวลาที่เราขับขี่ด้วยความเร็วต่ำเนี่ยมอเตอร์จะทำงานนะครับเครื่องยนต์จะไม่ติดบางทีคนเดินถนนเนี่ยเขาไม่ได้ยินว่ารถผ่านมานะครับอาจจะเดินตัดหน้ามาก็ได้นะครับระบบนี้ก็จะส่งสัญญาณเตือนให้ผู้เดินถนนเนี่ยได้ยินนะครับซึ่งในยุโรปเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกฎหมายนะครับรถ EV รถที่เป็นไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยต้องมีระบบนี้ติดตั้งไว้ด้วยนะครับซึ่ง Honda City EHEV RS เนี่ยมีมาให้นะครับถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่จำเป็นต่อการใช้งานสำหรับรถในประเภทนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาสุดของสวิตช์นะครับก็เป็นนี่สวิตช์ที่จะเปิดการทำงานปิดการทำงานของระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกหรือว่าระบบเตือนและดึงกลับเมื่อรถออกนอกเลนนะครับนี่เราสามารถเซตค่าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมถ้าเรากดไปปุ๊บเนี่ยระบบเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติเนี่ยก็จะหยุดทำงานหรือเปิดทำงานนะครับนี่เห็นไหมครับพวงมาลัยก็ผมว่าวัสดุเขาดีนะนะครับค่อนข้างอวบกระชับมือทีเดียวนะครับพร้อมกับเดินตะเข็บด้วยด้ายสีแดงนะนี่ตรงนี้ออกแบบให้ล็อกนิ้วด้วยครับที่บริเวณก้านพวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นสวิตช์มัลติมีเดียนะครับควบคุมระบบเครื่องเสียงจอตรงกลางนะครับการเชื่อมต่อการรับโทรศัพท์เมื่อเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับส่วนตรงนี้รูปโฮมรูปบ้านเนี่ยก็เป็นการเข้าถึงฟังก์ชันในการเซตติ้งค่ามาตรวัดอย่าง power flow เวลาที่เราขับขี่นะครับก็จะแสดงสถานะการใช้งานของระบบแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์ส่วนฝั่งขวานะครับก็เป็นสวิตช์มัลติฟังก์ชันสำหรับควบคุมระบบ adaptive cruise control หรือว่าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันการใช้งานนะครับเมื่อเราตั้งค่าไปที่ความเร็วสมมุติ80นะครับรถคันนี้ก็วิ่ง80นะครับแต่ถ้าด้านหน้ามีรถที่ช้ากว่าเรานะครับรถคันนี้ก็จะชะลอให้นะครับและเมื่อรถคันหน้าออกจากด้านหน้าเราไปนะครับรถคันนี้ก็จะขยับความเร็วไปที่80ตามที่เราตั้งค่าไว้นั่นเองนะครับหรือว่าคันหน้าชะลอเราชะลอนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับการหยุดนิ่งแล้วเราหยุดนิ่งตามนะครับอันนี้ยังทำไม่ได้นะครับสำหรับ Honda City EHEV คันนี้นะครับส่วนสัญลักษณ์รูปขีดๆแบบนี้นะครับก็คือการตั้งค่าระยะความห่างจากรถคันหน้าเมื่อเราใช้งานระบบ Adaptive Cruise Control นะครับใครยังไม่ชินนะครับหรือว่าไม่คุ้นเคยเนี่ยก็ปรับตั้งค่าให้มันห่างแต่ถ้าใครคุ้นเคยแล้วนะครับหรือว่ามั่นใจแล้วก็ปรับให้เข้าไปชิดคันหน้าก็ได้นะครับส่วนรูปพวงมาลัยนะครับแล้วก็รูปเส้นปะนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตช์ของระบบ Lane Keeping Assist นะครับหรือว่าระบบรักษารถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นแป้นเหมือนกับ Paddle Shift นะครับแต่บอกเลยว่าสำหรับ Honda City EHEV RS เนี่ยไม่ใช่การใช้งานเลือกตำแหน่งเกียร์นะครับแต่เป็นการปรับตั้งค่าชาร์จไฟจะมีอยู่3สเต็ปนะครับแน่นอนหน่วงมากก็ชาร์จมากนะครับหน่วงน้อยก็ชาร์จไฟน้อยส่วนก้านฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นก้านสำหรับระบบปัดน้ำฝนนะครับซึ่ง Honda City EHEV RS เนี่ยนะครับเขามีระบบปัดฝนแบบหน่วงเวลาได้นะครับฝั่งขวาก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟปกติไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกรวมถึงสวิตช์กดใช้งานปุ่ม Honda Rain Watch นะครับอยู่ตรงนี้นะพวงมาลัยครับสามารถปรับตำแหน่งได้4ทิศทางด้วยระบบแมนนวลนะครับขึ้นลงนะครับเข้าออกเห็นไหมนะครับผมว่ามันก็เหมาะสมกับราคารถนะครับรถราคาไม่ถึงล้านก็ให้แค่นี้มาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนสวิตช์กลมๆตรงนี้นะครับก็เป็นการ
ตั้งความสว่างของมาตรวัดนะครับนะนี่นะครับเวลาที่เราตั้งค่ารูปไฟก็จะขึ้นมานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็น push start นะครับตามสไตล์ RS ก็ต้องเป็นสีแดงดำนะนะครับรุ่นนี้ไม่มีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปมาให้ผมก็โอเคนะเพราะว่าไฮบริดเนี่ยประหยัดอยู่แล้วนะครับใช้งานในเมืองเนี่ยแทบจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ถ้าส่วนใหญ่นะครับถ้าความเร็วไม่สูงมากนะครับแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่เหลือเยอะเนี่ยคุณก็แทบไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เลยเซฟมากนะครับที่บริเวณเสา A เป็นตำแหน่งของ SRS หรือว่า Airbag นะครับที่มุมนี้ก็ยังมีลำโพงทวิตเตอร์นะครับทั้งสองฝั่งเลยรถคันนี้นะครับมีลำโพงทั้งหมด8ตัวเสียงเสียงเราฟังแล้วโอเคเลยที่แผงประตูมาดูกันต่อครับวัสดุก็ไม่ได้ซอฟทัชนะแต่ว่าก็ค่อนข้างใช้วัสดุที่มีคุณภาพนะครับดูแน่นแข็งแรงดีนะครับเรียบๆไม่ได้มีลวดลายหรือหวาอะไรมากนะครับส่วนมือจับเปิดประตูนะครับก็เป็นโครเมียมแล้วก็มีตัวล็อกประตูอยู่ตรงนี้นะครับเท้าแขนนะครับเฮ้ยโอเคนะหุ้มค่อนข้างหนาแล้วก็นุ่มพอสมควรครับมีช่องวางกุญแจวางเหรียญได้นะครับส่วนสวิตช์ตรงนี้ก็สวิตช์คุมกระจกซ้ายขวานะครับจับออโต้เฉพาะฝั่งผู้ขับเท่านั้นนะครับนี่บานหลังครับล็อกรถล็อกกระจกนะครับกดได้ตรงนี้ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะพับกระจกมองข้างซ้ายขวาก็อยู่ที่แผงตรงนี้ทั้งหมดเท้าแขนนะครับก็เดินตะเข็บด้วยได้สีแดงนะครับเรียกว่าเข้าเซตตั้งแต่แผงประตูพวงมาลัยคอนโซลตัวเบาะเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงทั้งหมดเลยนะครับมีช่องวางขวดน้ำแก้วน้ำนะครับได้อยู่นะขวดน้ำได้1ช่องนะครับแล้วก็เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนแป้นเบรกคันเร่งนะครับในรุ่น RS จะเป็นแบบกันลื่นนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะครับเนี่ยมีกันลื่นเป็นสแตนเลสนะครับส่วนพรมนะครับก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์ RS นะครับแต่ว่าเป็นตัวอักษรซิตี้ธรรมดานะครับเอาละครับไปดูกันต่อที่เบาะแถวหลังจุดแรกที่ผมรู้สึกว่าชอบเมื่อนั่งในเบาะแถวหลังก็คือนี่เลยครับช่องแอร์นะครับแม้ว่าจะปรับแรงลมไม่ได้ปรับอุณหภูมิไม่ได้นะครับแต่ว่ามีไว้ก็ถือว่าดีครับเพราะว่าหนึ่งบางทีอากาศร้อนๆมากๆนะครับการรอความเย็นจากด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับ Honda City Hatchback EHEV ก็มีช่องแอร์มาให้นะครับก็ถือว่าดีนะดีกว่าไม่มีเลยนะครับส่วนด้านล่างก็มีช่องไฟสำรอง2จุดนะครับอันนี้ไม่มีช่อง USB มาให้นะครับต้องซื้อแจ็คมาเสียบเองนะโอเคมาดูต่อที่ตัวเบาะครับเบาะก็ใช้วัสดุหุ้มเหมือนกับเบาะคู่หน้าเลยนะครับเป็นหนังกราบเป็นผ้าแล้วก็หนังสังเคราะห์นะครับตำแหน่งความเอียงกำลังดีนะครับไม่ตั้งชันจนเกินไปนั่งแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องเกรงหลังหรือปวดหลังตัวเบาะแอบนิ่มนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบยวบเกินไปนะครับเบาะเนี่ยเขาทำเป็นหลุมสองตำแหน่งนะครับตรงกลางก็จะเป็นนูนขึ้นมานะครับถามว่านั่งได้ไหมก็นั่งได้แหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ล็อกตัวเท่าไหร่อาจจะงอนเงยไปมานะครับถ้านั่ง3คนเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีพนักนะครับเนี่ยเป็นจุดที่ผมคอมเพลน Honda ทุกครั้งเลยนะครับก็คือพนักเท้าแขนเขาเนี่ยนะครับมันไม่เป็นเหมือนกระดูกงูมันต้องล็อกให้พอดีให้แข็งแรงแต่เนี่ยแล้วเราจะเท้าแขนอย่างเงี้ยครับมันต้องเอียงอ่ะมันค่อนข้างต่ำนะครับมันควรจะล็อกแบบเนี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำนะครับมี2ขนาดเนาะเล็กกับใหญ่นะครับอันเนี้ยถ้าปรับได้ก็ยิ่งดีนะครับส่วนตัวหมอนพิงศีรษะนะครับปรับยกไม่ได้นะครับตายตัวเลยล็อกตายตัวเลยนะครับเบาะปรับความเอียงไม่ได้แล้วนะฟิกไปเลยนะครับแล้วก็พับไม่ได้นะครับมีตัวไอโซฟิกสำหรับล็อกกับเบาะเบบี้ซีทมาให้นะครับเบรล3จุดนะครับ
มาดูกันต่อที่ตรงท่ากันนั่งนะครับเล็กรูมเหลือๆเลยนะครับสบายอ่ะเนี้ยผมชอบเลยนะผมว่าคนนั่งน่าจะแฮปปี้นะครับฐานเบาะซับพอร์ตใต้ต้องขาอย่างดีเลยนะครับโอ้ยแจ๋วอ่ะเนี้ยนะครับเล็กรูมผมสูง165เหลือ4นิ้วนะครับแล้วถ้าคนสูง170เนี่ยผมว่าก็แอบชิดเหมือนกันนะนะครับหรือว่าสูงมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องนั่งแบบนี้แล้วอะไรรองหลังเอานะครับแต่ก็นั่งได้นะครับถ้าคนที่บอกสูง165 170เนี่ยยังพอนั่งไหวอยู่นะครับที่เท้าแขนนะครับโอเคบุหนาอยู่นุ่มอยู่นะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดกระจกนะครับมีช่องวางเหรียญวางอะไรทุกจิกได้นะครับกระจกไม่ออโต้นะแผงประตูก็เหมือนกับด้านหน้าเรียบๆเลยนะครับมีที่วางขวดน้ำวางของได้นิดหน่อยนะครับเตือนตะเข็บด้วยด้ายแดงตามคอนเซ็ปต์ในรุ่น RS โอเคเลยภาพรวมสำหรับเบาะแถวหลังดีนะนะครับแล้วก็ด้านหลังของเบาะคู่หน้านะครับฝั่งผู้โดยสารเนี่ยมีช่องสำหรับเสียบเอกสารแฟ้มอะไรให้นะครับแต่ว่าฝั่งผู้ขับไม่มีนะจ๊ะต้นล้นเลยนะครับเรียบๆเลยจริงอ่ะผมว่ามันก็ไม่กี่บาทนะต้นทุนตรงนี้ใส่ไม่ให้ก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของภายในห้องโดยสารสำหรับ Honda City EHEV ในรุ่น RS ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับขี่กันสำหรับ Honda City EHEV ในรุ่น RS นะครับดูซิว่าการใช้งานของเราเป็นอย่างไรนะเริ่มที่การขับขี่ในเมืองดูก่อนนะครับในเขตชุมชนดูซิว่ารถคันนี้มีความคล่องตัวสะดวกสบายมากแค่ไหนนะครับจากนั้นเราจะไปลองสัมพัทธะกันทั้งอัตราเร่งนะครับความเร็วความแรงดูซิว่ารถคันนี้นะครับพอเป็นเครื่องไฮบริดเนี่ยจะตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคไปเลยครับในส่วนของขุมพลังนะครับที่ประจำการอยู่ใน Honda City EHEV ในรุ่น RS นะครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับ 1,500cc ดอส16วาล์ว iVTEC นะครับซึ่งทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นคนละตัวกับรถ Honda City รุ่นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับอันนั้นจะเป็นเครื่องยนต์ 1.0 ลิตรเทอร์โบแต่Honda City EHEV นะครับเป็นเครื่อง 1,500 ไม่มีเทอร์โบนะครับแต่ทดแทนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ให้กำลังสูงสุดนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่98แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่127นิวตันเมตรส่วนกำลังของมอเตอร์นะครับอยู่ที่109แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดของมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่253นิวตันเมตรนะครับส่วนระบบเกียร์นะครับ Honda City EHEV เนี่ยใช้เกียร์แบบ ECVT นะครับเป็นเกียร์อัตราทดแบบแปรผันนะครับไฟฟ้านะส่วนรุ่น Honda City RS เครื่องยนต์เบนซินนะครับหรือว่า Honda City รุ่นย่อยอื่นๆเนี่ยนะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยจะใช้เกียร์แบบ CVT เฉยๆนะครับไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้านะในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมี2ตัวตัวนึงนะครับทำหน้าที่ขับเคลื่อนอีก1ตัวนะครับทำหน้าที่ปั่นไฟนะครับหรือว่าเป็นเจเนเรเตอร์นะครับปั่นไฟให้กับมอเตอร์ขับเคลื่อนหรือว่าส่งไฟไปเก็บชาร์จที่แบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวแบตเตอรี่ก็เป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับซึ่งจะติดตั้งอยู่บริเวณเบาะแถวหลังนั่นเองส่วนพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบผ่อนแรงด้วยระบบไฟฟ้านะครับหรือว่า EPS มีรัศมีวงเลี้ยวนะครับแคบสุดก็คือ5เมตรผมว่ารถขนาดนี้พิกัดนี้เพียงพอนะครับเลี้ยวได้สบายสบายเลยนะครับโดยระบบไฮบริดนะครับเขาจะมีแบ่งออกเป็น4โหมดหลักๆนะครับโหมดแรกนะครับก็คือรถอยู่กับที่จอดนิ่งนะครับหรือว่าเคลื่อนออกตัวนะครับตรงนี้จะเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับและเมื่อเคลื่อนตัวไปความเร็วปานกลางนะครับหรือว่าเร่งแซงเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็น
การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ว่าเครื่องยนต์ติดนะติดคืออะไรติดคือไปปั่นมอเตอร์นะครับและให้มอเตอร์อีกตัวนึงปั่นไฟแล้วส่งไฟไปที่มอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับหรือว่าถ้ามีไฟอยู่นะครับก็จะส่งไปเก็บที่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับโหมดที่3ก็เป็นโหมดเขาเรียกว่าใช้ความเร็วสูงนะครับโหมดนี้เนี่ยจะใช้กำลังจากเครื่องยนต์อย่างเดียวเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับและโหมดสุดท้ายก็คือโหมดที่เรียกว่า regeneration หรือว่าการชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่นะครับเวลาเราชะลอหรือว่าเราเบรกนะครับพลังงานไฟเนี่ยก็จะถูกส่งกลับไปที่แบตเตอรี่นะครับอย่างตอนนี้นะครับเนี่ยที่สถานะของจอเนี่ยจะบ่งบอกเราเลยว่าเราขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับเนี่ยเรียกว่าเครื่องยนต์ไม่ติดนะครับตอนนี้เครื่องยนต์เงียบเลยเนี่ยครับสถานะจะส่งไฟจากแบตเตอรี่ไปที่มอเตอร์สำหรับการชาร์จไฟนะครับเวลาที่เราขับขี่นะครับเราสามารถปรับตั้งนะครับค่าความหน่วงและก็ปริมาณการเก็บไฟได้ที่ตัว paddle shift นะครับอันนี้คือระดับ1ก็จะหน่วงน้อยนะครับถ้า2ขีดก็หน่วงมากขึ้น3ขีดนะครับก็จะหน่วงมากที่สุดชาร์จไฟได้เยอะที่สุดนั่นเองผมว่าการใช้งานในเมืองมีการจราจรหนาแน่นแบบนี้นะครับแล้วก็ขับชะลอตัวเนี่ยนะครับ Honda City EHEV เนี่ยผมว่าสบายๆนะครับไม่ยุ่งยากขับง่ายพวงมาลัยอาจจะรู้สึกหน่วงมือไปนิดนึงแต่ว่าคุณผู้หญิงก็ขับได้เนี่ยตรงนี้ผมว่าเซฟมากเพราะว่า1เครื่องยนต์ไม่ติดเลยนะครับใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ล้วนผมว่าเป็นรถที่ดีคาที่โอเคมากอะนะครับในชั่วโมงนี้แม้ว่าเขาจะไม่ใช่รถที่แบบสดใหม่เพิ่งเปิดตัวหมาดๆไม่ใช่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ตกเทรนนะครับยิ่งช่วงน้ำมันแพงแบบนี้โอ้โหตอบโจทย์จริงๆนะครับเนี่ยแล้วก็อัตราเร่งนะครับถือว่าแจ๋วเลยนะจากจุดหยุดนิ่งแล้วก็ชะวุดออกไปเนี่ยนะครับพวงมาลัยคอนโทรลง่ายนะผมว่าทัศนวิสัยของเขาก็ค่อนข้างดีเลยโอเคเลยนะครับมองเห็นได้เป็นมุมกว้างทีเดียวนะครับทั้งมุมกระจกฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวานะครับรวมถึงกระจกมองหลังเนี่ยก็ผมว่าไม่มีจุดอับสายตาเลยนะครับหรือว่าถ้าใครกังวลนะครับเขามีตัวช่วยนะนี่สามารถเปิดดูมุมด้านซ้ายได้นะครับโดยใช้ระบบ Honda Lane Watch นะครับกดได้ที่ด้านบนของก้านไฟเลี้ยวนะครับจะมีสวิตช์อยู่เห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นระบบเซฟตี้ที่ผมว่าเหมาะสมมากๆกับการขับขี่ในเมืองนะครับระบบไฮบริดเนี่ยผมว่ายังมีข้อดีนะก็คือนอกจากช่วยเซฟค่าน้ำมันนะครับช่วยประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนในการช่วยลดมลภาวะให้กับโลกนะครับแน่นอนเลยก็คือเครื่องยนต์เนี่ยนะครับจะทำงานน้อยลงนั่นหมายถึงว่าเครื่องยนต์ก็ปล่อยไอเสียออกมาน้อยลงไปด้วยนะครับได้แบบมีแต่ได้อะขับรถไฮบริดซึ่งบางทีผมว่าหลายๆคนเนี่ยยังแอบกังวลกับรถ EV ยังไม่เปิดใจให้รถ EV แบบ 100% นะครับผมว่ามาลองคบค้ากับรถไฮบริดนะครับผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะในชั่วโมงนี้ในเวลานี้หลายคนกังวลว่าเดินทางไกลจะหาที่ชาร์จยากไหมผมว่าปีนี้ในเรื่องของสถานีการชาร์จเนี่ยนะครับหรือว่าจุดชาร์จไฟเนี่ยมันยังไม่ได้แบบเสถียรมากนะครับยังไม่ได้แบบมีกระจายหลายๆจุดเต็มพื้นที่หรือว่าในจุดที่เราเดินทางไปบางทีอาจจะไม่มีนะครับทำให้เราต้องวางแผนในการเดินทางเยอะขึ้นนะครับวางแผนจุดชาร์จว่าเดินทางตรงนี้ชาร์จตรงนี้บางทีเร่งรีบนะครับเราชาร์จนานไม่ได้นะครับต้องขับยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่เหมือนปั๊มน้ำมันที่มีอยู่ทุกที่ทุกตรอกทุกซอกทุกมุมนะครับก็ผมว่าถ้ารอให้มันเปลี่ยนสถานีชาร์จไปแบบปั๊มน้ำมันได้เมื่อไหร่ผมว่าตอนนั้นอ่ะเราค่อยมาเปิดใจอีกทีก็ได้ก็ไม่เสียเวลานะครับแต่ตอนนี้อย่างน้อยถ้าเรายังไม่กล้าไปรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่ารถไฮบริดเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ Honda Lane Watch เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้หญิงนะบางทีเขาอาจจะลืมระวังนะครับเนี่ยมอเตอร์ไซค์เลาะซ้ายมาอย่างเงี้ยเลี้ยวซ้ายแบบสุดๆไปเนี่ยโอ้โห
บี้เลยนะครับทับมอเตอร์ไซค์เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวผมลองปิดโหมดเป็นโหมดธรรมดาไม่ใช่โหมดอีคอนก่อนอัตราเร่งนะดูนะโอ้โหดึงมันเลยอ่ะตอนนี้ก็สถานะของระบบไฮบริดนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ติดขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งกำลังไปที่มอเตอร์เป็นเจนปั่นไฟนะครับรอบถือว่ากวาดเลยนะโอ้ดึงดีครับใช้ได้เลยถึงแม้ว่าไม่มีเทอร์โบนะแต่ว่าพอมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยลากรอบเนี่ยผมว่ามันมันรู้สึกว่ามันให้อรรถรสในการขับขี่ได้สนุกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิว่าการทยานตัวจากช่วงความเร็วต่ำเป็นยังไงโอ้ใช้ได้แจ๋วเลยเนี่ยให้โอเคเลยนะปกติเนี่ยผมไม่ได้ขับแบบนี้นะอันนี้คือเป็นการทดลองให้ดูนะครับจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าความเสี่ยงนะครับกับเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนนะครับเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับลองแค่ให้รู้นะครับไม่ได้ขับเป็นนิสัยเนี่ยเหยียบปุ๊บมาปั๊บ140นิ่งๆครับ150เฮ้ยเบรกโอเคด้วยนะเบรกกำลังดีนะครับไม่ต้องกดแช่หรือว่าย้ำมากนะครับก็เอาอยู่ตรงอะไรก็ถือว่าโอเคเลยนะนะครับคอนโทรลรถได้ง่ายแล้วก็หน่วงมือกำลังดีนะครับคมดีระบบช่วงล่างนะครับ Honda City EHEV RS นะครับด้านหน้าเป็นแบบอิสระ MacPherson Stud นะครับพร้อมกับเหล็กกันโค้งส่วนด้านหลังนะครับก็เป็น Torsion Beam ผมว่ารถไม่ย้วยอะนิ่งนะครับนุ่มกำลังดีแต่ไม่นุ่มมากนะครับการเปลี่ยนเลนแบบฉุกเฉินทำยังไงลองดูสิเนี่ยถือว่าโอเคนะรถยังนิ่งยังคมอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมโอเคเลยนะครับรถไม่โครงอาการโยนตัวมีน้อยเป็นรถซิติคาร์ที่ต้องบอกเลยว่าขับได้สนุกนะครับแม้ว่าจะเป็นรถไฮบริดก็จริงเหอะนะครับดิสเบรก4ล้อเพียงพอแน่นอนนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้อมครีบระบายความร้อนด้านหลังเป็นดิสเบรกธรรมดาแต่ว่ารถคันนี้ขับหน้านะครับยังไงก็โมเมนตัมมันนะครับมันจะไปที่ด้านหน้าซะส่วนใหญ่นะครับพอมี4ล้อก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้คุณได้แบบหายห่วงเลยอีก1ความโดดเด่นนะครับของ Honda City EHEV RS นะครับก็คือระบบความปลอดภัยนะครับซึ่งเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี Honda Sensing นะครับที่ผมดูนะครับสเปคข้อมูลเนี่ยบอกเลยว่าจัดมาให้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกนะครับระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับหรือว่าเลน Keep Assist นะครับระบบป้องกันรถออกนอกเลนแล้วก็เตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับพร้อมกับดึงกลับให้ด้วยในโค้งว้าดีนะนะครับเอาอยู่เลยแล้วก็มีแอร์แบ็ก6จุดนะครับ ABS ดิสเบรก4ล้อ EBD ระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัวนะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเรียกว่าก็จัดมาให้เยอะพอสมควรนะครับแต่ที่ไม่มีก็คือ Blind Spot หรือว่าระบบเตือนมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะครับซึ่งปกติรถที่มีระบบนี้นะครับก็จะมีสัญญาณไฟที่กระจกมองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ Rear Traffic Alert หรือว่าระบบเตือนมุมอับสายตาขณะถอยหลังนะครับไม่มีมาให้แต่ว่าเขาก็ทดแทนด้วยกล้องมองหลังนะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยนะครับก็จะโชว์ให้เราทราบนะครับโดยแสดงภาพได้3มุมมองนะครับส่วนเสียงเตือนเมื่อกี้ก็คือระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับก็จะส่งสัญญาณเสียงพร้อมกับสัญลักษณ์นะครับที่
จอ TFT นะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับว่าการทำงานของระบบเตือนรถออกนอกเลนเนี่ยนะครับมันทำงานยังไงอ่ะเราขับอยู่หลับในมือหลุดจากพวงมาลัยปุ๊บนี่เตือนเลยนะครับถ้ายังไม่ต่อดึงกลับไหมไม่ดึงกลับอะไรวะรออีกทีนึงนะครับซึ่งนะครับระบบพวกนี้นะครับทั้งเตือนกระจกด้านหน้านะครับระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบรักษารถที่อยู่ในเลนเนี่ยนะครับก็จะทำงานผ่านกล้องนะครับที่กระจกบังลมหน้านะครับโดยกล้องตัวนี้นะครับก็จะจับค่านะครับกับสัญญาณจากเส้นปะถนนนะครับคนเดินถนนนะครับระบบตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่านค่าดีเทคนะครับก่อนที่จะส่งสัญญาณให้ระบบเตือนทำงานนะครับพร้อมกับสั่งดึงขับหรือว่าสั่นพวงมาลัยให้เราทราบนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการทำงานไม่ได้ 100% นะครับบางทีถนนบ้านเรานะครับไม่ได้เอื้อโดยเฉพาะเส้นปะถนนนะครับเส้นแบ่งถนนเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเราอย่าไปคาดหวังหรือหวังพึ่งกับระบบดังกล่าวนี้นะครับตัวคุณเองคือสิ่งสำคัญที่สุดในการควบคุมรถเส้นถนนไม่ชัดเนี่ยมันก็ไม่ทำงานนะครับขินเข้าลิงข้างทางเลยนะไปเผลอเชื่อใจมันอ่ะนะครับเนี่ยดึงกลับเห็นไหมไอ้ดึงกลับแล้วเนี่ยดึงกลับแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราปล่อยมือนานนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนว่าเราต้องจับพวงมาลัยแล้วนะนะครับเนี่ยเตือนแล้วครับเตือนแล้วดึงกลับให้ด้วยเห็นไหมครับนี่รูปก็หมายรถแล้วก็หมายตกใจก็คือระบบเตือนการชนด้านหน้าทำงานแปลว่ารถเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้านะครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเนาะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูครับขับเข้าไปใกล้คันหน้านะครับเผลอผายแบบหลับในไปแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเขาเตือนแล้วเตือนเป็นรูปสัญญาณรถพร้อมกับเครื่องหมายตกใจนะครับแต่ถ้าเราไปใกล้กว่านี้เขาจะเบรกปึ๊กให้เราเลยนะนะครับแต่อย่าลองนะครับแนะนำว่าอย่าลองเป็นฟังก์ชันที่ติดตั้งไว้เตือนเรานะครับสำหรับบทสรุปของ Honda City EHEV RS คันนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับเขาทั้งวันทั้งขับขี่ในเมืองในเขตชุมชนเจอรถติดนะครับต้องบอกเลยว่าขับขี่ได้ค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็สะดวกสบายที่สำคัญครับก็ให้ความประหยัดรวมถึงการขับขี่ออกนอกเมืองนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้ความเร็วได้พอสมควรต้องบอกเลยอัตราเร่งดีขับสนุกและอีกหนึ่งความโดดเด่นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือระบบขับเคลื่อนกับเทคโนโลยี EHEV หรือว่าไฮบริดชั่วโมงนี้บอกเลยตอบโจทย์ในภาวะน้ำมันแพงได้อย่างตรงใจแน่นอนโดยโรงงานเคลมไว้ว่ารถคันนี้มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดอยู่ที่ 27.8 กิโลเมตรต่อลิตรวันนี้เราขับร่วมๆ100กิโลเมตรนะครับทั้งในเมืองจะรถติดขับขี่ทางไกลใช้ความเร็วนะครับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่โชว์อยู่บนหน้าจออยู่ที่21กิโลเมตรต่อลิตรบอกเลยครับว่าถ้าตัวเลขอัตราความสิ้นเปลืองเกิน15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแค่นี้ก็โคตรแฮปปี้แล้วนะครับแต่คันนี้ขับได้ถึง21กิโลเมตรต่อลิตรและอีกหนึ่งจุดที่ต้องชมเลยนะครับก็คือระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยอย่าง Honda Sensing รถคันนี้คลาสนี้ราคานี้ผมถือว่าให้มาคุ้มค่าให้เยอะนะครับทั้งหมดนี้ภายใต้ราคา 839,000 บาทยังไงอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าให้คุณไปทดลองขับด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศและในช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงมอเตอร์โชว์ Honda เขามีโปรเด็ดๆแคมเปญโดนๆไว้รองรับคุณแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง Honda Automobile ประเทศไทยที่เอื้อเฟื้อรถให้เราได้ทดสอบและรีวิวนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ Channel YouTube Facebook Fanpage แล้วก็เว็บไซต์ Car Alternative Thailand ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ